สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องพวงกุญแจแล้วก็กำไรข้อมือคลายเบบี้กันค่ะอันนี้จะเป็นคอใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อว่า Cheer Up Baby ค่ะคราวนี้จะเป็นสีรุ้งสีสดใสน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ปอยจองคิวไปซื้อมาจากช็อปเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าคืนนี้เที่ยงคืนวันที่5เดือน5เนี่ยก็จะมีรีสต็อกทั้งใน Shopee แล้วก็ Lazada เลยนะคะเดี๋ยวปอยจะใส่พิกัดเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะทีนี้มาแกะดูเริ่มจากพวงกุญแจกันก่อนนะคะนี่ค่ะตัวพวงกุญแจน่ารักมากเลยนะคะจะเป็นขนขนนุ่มๆทั้งตัวเลยค่ะนี่ค่ะตัวน้องแพ็คมาแบบแน่นหนาสุดๆเลยนะคะแกะออกมาแล้วก็น่ารักมากๆค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีป้ายสีดำค่ะแล้วก็ตรงห่วงจะเป็นสีดำแล้วก็ริบบิ้นอันนี้เป็นสีดำนะคะเขียนว่าคลายเบบี้ค่ะด้านหลังเขียนว่าป๊อปมานะคะค่ะน้องตัวนุ่มนิ่มน่ารักมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองห้อยกับกระเป๋าให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าคลิปลิงก์ใบใหม่ของปอยนะคะสำหรับตัวห่วงกุญแจเนี่ยจะกดเข้าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลองห้อยกับกระเป๋าแล้วดูน่ารักมากๆเลยนะคะกระเป๋าดูสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้มาแกะกล่องดูที่กำไรข้อมือกันบ้างนะคะนี่ค่ะสำหรับกำไรข้อมืออันนี้จะเป็นแบบสุ่มนะคะมีทั้งหมด6แบบกับอีก1ซีเครตค่ะอันนี้ปล่อยแกะเช็คการ์ดมาแล้วได้เป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะปล่อยได้เป็นตัวนี้น้องสายสีส้มนะคะมาแกะดูกันเลยค่ะนี่ค่ะด้านในจะเป็นซองแบบนี้สีรุ้งสดใสเลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวกำไรข้อมือค่ะลักษณะจะเป็นเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็มีลูกปัดสีรุ้งค่ะกำไรน่ารักมากเลยนะคะอันนี้สามารถปรับขนาดได้ค่ะขยับตรงเชือกแบบนี้สามารถปรับขนาดได้นะคะแล้วก็ใส่ที่ข้อมือลักษณะนี้ค่ะใส่แล้วก็ปรับให้แน่นขึ้นนะคะขยับตรงเชือกแบบนี้ได้ค่ะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะหรือว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่กำไรนะคะเราสามารถเอากำไรอันนี้มาเปลี่ยนเป็นสร้อยคอให้น้องลาบูบูก็ได้ค่ะขยายให้สุดนะคะอันนี้จะเป็นน้องลาบูบูสีเขียวตอนนี้ไปเอามาแต่งชุดใหม่ใส่แว่นตาน่ารักมากเลยนะคะชุดนี้ใส่แล้วเท่มากๆค่ะปอยจะใส่พิกัดชุดเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะนี้ลองใส่สร้อยคอให้น้องดูค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ก็ขยับด้านหลังให้แน่นนะคะนี่ค่ะดึงปรับสายให้แน่นประมาณนี้นะคะก็ได้เป็นสร้อยคอให้น้องลาบูบูแล้วค่ะดูน่ารักดีเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองห้อยกระเป๋าคู่กับน้องคลายเบบี้ให้ดูค่ะใส่แว่นให้น้องก่อนนะคะจะได้ดูเท่ๆให้คู่กับน้องคลายเบบี้นะคะนี่ค่ะห้อยกระเป๋าเราจะเป็นแบบนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะห้อย2ตัวน้องคลายเบบี้แล้วก็น้องลาบูบูนะคะนี่ค่ะของที่ได้มาเมื่อวานก็น่ารักถูกใจมากนะคะทั้งพวงกุญแจแล้วก็กำไรข้อมือเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ